เต่าดำนู้นเว้ยพี่ก็เต่าเห็นแล้วเว้ยกินเลยนะครับครับผมอุ้ยอุ้ยพี่จะแว่นไปด้วยครับไม่ครับเดี๋ยวหักครับมันเสียเยอะครับเสียพลังงานบวกปั๊มเข้าไปกล้วยนาเนี่ยล่วงแบบมีลงน้ำเลยลงน้ำเลยล่วงเหรอไม่โดดลงน้ำกล้วยลงน้ำไม่ไหวหรอกผมบอกเคยชนะติ้มไงเคยแพ้เลยหวยฮะวันละฮะซิมมึงเคยใส่เสื้อตัวเดียวซ้ำสองวันสามวันเลยจริงไหมเนี่ยจริงตอนไหนเสื้อด้วยนะเสื้อด้วยอืมมันเป็นการประหยัดพื้นที่กระเป๋าไว้พี่ตอนต้องมาหลายวันอะนี่คือตอนนี้จะมันจะไปร้องแก่งแล้วแล้วมันจะไม่มีสัญญาณแล้วกับพรุ่งนี้บ่ายๆอ่ะเดี๋ยวถึงค่อยโทรหาอีกที30ใช่ไม่กลับออกมาจากร้องแก่งอ่ะตอนบ่ายมันจะไม่มีสัญญาณเนี่ยใช่ตอนนี้มันเนี่ยก็เข้ามาแล้วอ่ะเข้ามาแบบเป็นใช่แล้วไม่รู้เลยยังไม่ถึงอันนี้แบบเนี่ยก็กำลังเนี่ยกันรถกำลังวิ่งไปสัญญาณก็ขาดหายต้องรีบโทรตอนมีหมู่บ้านก็เลยใช่พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆเดี๋ยวถึงแล้วโทรหา
นะครับของเขาอยู่ไหนมันมีนะครับเขาเบี่ยงเก่งก่อนของพี่อยู่นี่พี่แมวแมวแมวพี่อยู่นี่เหรอทุกท่านนะครับจะนำท่านเข้าสู่น้ำว้าตอนกลางตอนนี้ก็เราอยู่ที่บ้านสมบางจุดลงเรือน้ำว้าตอนกลางระยะทางจากนี้ไปถึงอำเภอแม่กลิ้งก็80กิโลเมตรจะมีแก่งระดับ1ถึง5อยู่สลับกันไประดับ1 2 3 5ก็มีนะครับก็อธิบายเรื่องการจับไม้พายนะครับทุกท่านจับอย่างนี้นะครับหัวไม้โป้งสอดไปข้างล่างคำสั่งในท้ายสั่งพายก็คือพายนะครับพายพร้อมกันก็ให้พายทีนี้ทวนก็คือพายกลับครับทวนเบรกเรือให้เรือชะลอลดความเร็วลงบางทีก็ทวนตั้งลำตั้งหลักคำสั่งในท้ายบอกว่าซ้ายพายแรงๆก็คือหมายให้ความว่าให้เรือเลี้ยวขวาครับทางขวาก็เบาแรงลงนิดหนึ่งชนหินยาวพายยันครับให้ยกพายขึ้นไม่เอ็นตัวเข้าข้างในถ้าเราไม่เอ็นตัวเข้าข้างในก็รีวกระเด้งตกไปนอกเรือได้ง่ายนะครับแกงถือว่าล่องยากน้ำว้าตอนกลางถ้าเราพายช่วยกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพายหนักพายเบาก็จะล่องได้ง่ายถ้าไม่พายช่วยกันมีแต่คนจับเชือกอู้กินแรงก็มีสิทธิ์ได้เฮเหมือนกันนะครับ